อยู่ไกลมากไกลกว่านี้ประเด็นฉันมีทางก็เล่นมาด้วยกันทั้งวันพอกล้องของช่องมาก็ทำเป็นแบบว่าทำเป็นทีมลุกตั้งแต่มีแฟนตัวเป็นต้นเนี่ยสนุกเนาะมาถึงสนุกหลังกล้องสนุกก็หลังกล้องสนุกแกล้งกันไปแกล้งส่วนใหญ่ก็เป็นแซวเหรอครับพอมันทีมเพราะว่าทุกคนเคยทำงานร่วมกันมาหมดแล้วใช่ผมกับพี่บอยก็เคยทำงานด้วยกันมาอะไรเงี้ยใช่ปางกระตานก็สนิทปางกระตานเขาก็สนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาปัดนั่งปัดขนตาทั้งวันเสยจนขนตาจะแทงหนังปัดเปลือกตาตัวเองแล้วอ่ะเพราะพวกเราคือสายลับลิปกรอสเพราะพวกเราเวลารวมตัวกันแล้วแบบว่าเหมือนจับปูใส่กระด้งอ่ะทุกคนจะแบบแล้วทุกคนก็จะแบบเมาเล่นกันเต็มที่จนทุกคนแบบอะไรเร็วๆเข้าฉากอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าคือพวกเราอ่ะเป็นแก๊งแบบที่เมาอ่ะแบบชอบนินทาอย่างเงี้ยคือแบบผมงานอดิเรกคือผมอ่ะก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนแบบขี้เมาระดับนึงนะแต่ว่าพอไม่ได้มารวมตัวกับน้ำตาเฮ้ยหนูเลยเหรอปางอย่างเงี้ยป้านมายอย่างเงี้ยน้องก๊อตนี่เป็นเด็กดีใช่ใช่ใช่ไม่ค่อยรวมวงเท่าไหร่อยู่ด้วยกันปุ๊บเนี่ยจะแบบคือรู้เลยว่าอัพเลเวลสกิลขี้เมาของเราโอ้โหพี่บอยจริงคือแบบทุกคนสายเมาหมดเลยแล้วแบบว่าโอ้โหแบบนู่นนี่ทุกคนแบบพอเริ่มเมาเอาจริงๆไม่จริงช่วงเช้าพี่บอยจะโปรยท็อปิกก่อนว่าแบบให้แต่ละคนไปหาข้อมูลกันนะแบบว่าจะพูดเรื่องอะไรอะไรอะไรบอกว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ทุกคนไปรู้แล้วแต่ละคนก็จะแบบว่าโอเคโอเคทุกคนก็จะรอเวลาพักกินข้าวพักกินข้าวแล้วโอ้โหจุ๊บจุ๊บจุ๊บหรือว่ารอเข้าฉากเนี้ยคือแบบเมาลึกอะลึกบอกเลยตอนนี้พี่คนที่แบบรู้ความลับก็คือพี่ที่ทำเสียงเพราะว่านั่งฟังน้ำตาลก็สนิทกับปางอยู่แล้วผมก็เจอกับปั้นแล้วปั้นกับปางก็สนิทกันอีกนู่นนี่พอมาเจอกันแล้วพอมีปิงปองเข้ามาเสริมทับโอ้โหใช่เมากันไฟลุกครับมันก็เป็นบรรยากาศการทำงานที่สนุกนะแล้วมันก็เหมาะกับละครแนวนี้ด้วยแนวคอมเมดี้ที่แบบว่ามันต้องการแบบความสนิทสนมกลมเกลียวกันคือปางไม่ค่อยได้เล่นคอมเมดี้ค่ะถึงแม้เรื่องนี้ปางจะไม่ได้คอมเมดี้เท่าคนอื่นๆก็ตามแต่มันจะมีแฝงคอมเมดี้อยู่หมายถึงว่าเราต้องรับมือกับคนอื่นที่คอมเมดี้แล้วก็ปางก็จะได้เล่นอย่างที่ปางบอกน่าจะเป็นฉากที่เวลาเราคลิกคาแรคเตอร์แบบไปเมาไปอะไรอย่างเงี้ยหนูเหนื่อยมากค่ะแต่ว่าสนุกมากบ่นแล้วบ่นอีกอะว่าแบบพี่ไม่บ่นเบาๆนะมากคือมันเล่นหลายรอบมากอะค่ะพอร้องไห้ไปเสร็จปั๊บกูขออีกรอบใช่คือร้องไห้เยอะไม่มีน้ำตาแล้วนะพี่ช่วยถุยน้ำลายใส่ตาหนูดิคือพอตลกเสร็จแล้วส่วนใหญ่จะชอบจบที่ร้องไห้อะค่ะของบางจบที่ดราม่าเสมอคือเหมือนเรากำลังตลกกันอยู่เลยอ่ะแบบก็เล่นกับพี่ก็สนุกอ่ะตลกแล้วอยู่ดีให้หนูร้องไห้ต่อหน้าเขามันก็ยากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยรักก็เล่นไม่ได้ร้องไห้ก็เล่นไม่ได้ไม่พอละเล่นอะไรไม่ได้สักอย่างต่อหน้าฉันเนี่ยเล่นอะไรไม่ได้สักอย่างตอนแรกดีใจจะได้เล่นกับเพื่อนน้ำตาแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอสุดท้ายหนูเจอแต่ละเขาเนี่ยค่ะหนูก็ไม่รู้ทำไมก็ถามว่ารับมือตอบไม่ตรงคำถามรับมือแค่ไหนรับมือยากมากเหนื่อยมากมีวันมีแบบช่วงนึงก็ถ่าย3วันติดเจอเขาคนเดียว3วันติดเหนื่อยมากที่จริงน่าจะชินนะเพราะว่าเราเจอมาหลายเรื่องแล้วที่จริงมันเวลาถ่ายไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่เวลาหยุดถ่ายเนี่ยมันไม่ได้หยุดเหนื่อยเจอกันเหนื่อยเจอกันเหนื่อยอะไรก็ไม่รู้หลังๆร่างกายสุขภาพไม่ค่อยดีเดี๋ยวผื่นขึ้นบ้างอะไรขึ้นผมว่ามันมีมาหน้าแดงปางปัดแก้มมาเหรอไม่ใช่ผื่นขึ้นบอกฉันต้องดูแลน้องเอาเครื่องกรองอากาศมาตั้งบ้างเครื่องกรองน้ำมาตั้งบ้างก็แก้งแล้วก็ดูแลด้วยครับดูแลห่างๆผมไม่ใช่คนชอบแสดงออกแล้วดูอยู่ห่างก็มีคนดูเยอะแล้วแต่ตอนนี้เหมือนจะไม่มีกับหนูเคยไหมเซลฟงเซลฟี่ในอะไรสตอรี่เราเห็นนะไปเล่นเรื่องไหนก็ถ่ายตลอดกับหนูเคยไหมมีแต่ถ่ายเท้าตลอดหน้าถ่ายบ้างเดี๋ยววันนี้ถ่ายวันนี้ถ่ายหน้าบ้างเนาะเดี๋ยววันนี้กินข้าวด้วยกันโอ้โหถ่ายแต่เท้าแต่นางเอกคนอื่นนะหนูเห็นแล้วขอพี่ปั้นดีกว่าพี่ปั้นตลกพี่ปั้นไม่อ่านบท
เวลาแกทำงานแกแบบจริงจังนะจริงจังแต่หมายถึงว่าพอเวลาคัดปุ๊บก็เอาละแต่พี่ปานพอที่สมมติแบบว่าเตรียมตัวนะยังเฮ้ยปากยังแกล้งอยู่เลยอ่ะแต่พอ5-4-3-2ปุ๊บอ่ะมาไม่ว้าว้าไม่ว้าไม่เมาแรงมากอันนี้ไม่ได้เมาเลยเอาอะไรเนี่ยเอาเรื่องจริงมาพูดหรือเปล่าจริงไม่รู้จะตอบคำถามยังไงไม่ด้วยความที่มันเป็นคอมเมดี้ด้วยป่ะมันเหมือนแบบขอบคุณมากที่แก้ตัวให้แม่นี่เรื่องจริงคือพี่ปั้นอ่ะเขาจะชอบต่อให้เขาอ่านยังไงเขาก็เหมือนแบบเล่นมุกเล่นมุกสดของเขาอย่างนี้รู้จริงคือผมเป็นคนที่ผมอ่านอ่ะต่อให้ผมอ่านเนี่ยผมก็จะจำไม่ได้เขาจะพูดผมก็ต้องมาอ่านอะไรออกมาอ่านข้างหน้าคือถ้าพอมันเป็นคอมเมดี้ปั๊บมันจะแบบมีอะไรที่มันเติมเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนคำพูดบางอย่างมาเป็นคำพูดของเราที่เรารู้สึกมันสมูทซึ่งปรึกษาทางพี่เอแล้วพี่เอก็บอกความท้าทายคือเราอ่ะต้องมาอยู่รวมกับกลุ่มกับร้านยำซึ่งพาร์ทนั้นน่ะเขาเป็นพาร์ทที่เจี๊ยวจ้าวมากนะครับผมแบบว่า 3-4 คนเนี่ยแบบพูดกันนู่นนี่มีแต่มุกฮามุกตลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบบางทีเราต้องเล่นพาร์ทจริงจังเราก็ต้องแบบกั้นขำนิดนึงสิ่งที่เขาเล่นกันเพราะเราต้องแบบหน้านิ่งจริงจังอะไรกับปิงปองอ่ะเยอะมากเยอะมากใช่เพราะปิงปองเขาเป็นคนที่เล่นแล้วเขาก็จะมีอินโพไว้มีเพิ่มอะไรของเขาเข้ามาเองอ่ะเนาะใช่แบบเยอะอ่ะมันก็ทำให้เราแบบว่าบางทีเขาก็ชอบเล่นอะไรโพล่งขึ้นมาโดยที่แบบตอนซ้อมไม่มีอย่างเงี้ยมันก็จะมีบ้างที่แบบต้องหันหน้าไปแล้วก็แบบไปแอบขำบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่ปิงปองก็คือเจ๊พัทเนี่ยความจริงแล้วคือเขาเก่งด้านไหนคือไม่สามารถทราบได้นะครับเก่งได้ทุกด้านทำงานได้ทุกอย่างหลักๆคือเขาอ่ะก็คือเป็นคนที่ทำอาหารเก่งนะครับเขาอุปโลกว่าเขาทำอาหารเก่งเขาก็เลยเปิดร้านยำขึ้นมาเพื่อบังหน้าความจริงแล้วเป็นหลังร้านเนี่ยเป็นฐานทัพเป็นสำหรับมิชชั่นของพวกเรานะฮะแล้วก็จะมีไอ้เป็ดนี่ก็คือน้องเบสนะครับน้องเบสนี่เขาเป็นพวกสายเนิร์ดสายไอทีประดิษฐ์เรื่องนี้ความสนุกอีกอย่างนึงก็คือจะมีเทคโนโลยีล้ำๆในแบบสไตล์ของละครเนาะที่แบบว่าครูเอเขาก็จะคิดครูเอคือผู้กำกับนะครับก็จะคิดขึ้นมาว่ามันจะมีอุปกรณ์อย่างงู้นอย่างนี้ดักจับดักฟังมีแว่นตาทำสแกนมองเห็นนู่นเห็นนี่สื่อสารกันทางอะไรก็ตามอย่างเงี้ยให้แบบมีความล้ำๆหน่อยซึ่งเป็ดจะเป็นคนคิดพวกแกดเจ็ตพวกนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็จะมีสลุตานี่ก็เป็นสาวสวยแต่ว่าเป็นนิสัยห้าวๆเป็นสายบู๊อะไรอย่างงี้นะครับผมเป็นตำรวจเก่าเหมือนกันแล้วก็มีคนนึงคือมะลิก็เป็นแบบว่าพวกสายประสานงานเป็นพวกสายมูเขาเป็นพวกสายปฐมพยาบาลอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าคือมันรวมตัวกันก็คือป่วนตลอดคือคุยอะไรกันไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าทุกคนเนี่ยมาพร้อมความแค้นที่เคยแบบมีปมในเรื่องของการสูญเสียเหมือนกันแล้วต้องการแก้แค้นคนเดียวกับที่ผมต้องการแก้แค้นเหมือนกันส่วนภารกิจที่จริงจังมันก็จริงจังไปแต่ว่ามันจะสอดแทรกด้วยความคอมเมดี้ตลอดเวลาของภารกิจที่แบบว่าไอ้ความแบบเหมือนจะจริงจังแต่มึงก็ทำจริงจังแต่ก็ไม่จริงจังสักทีมันก็เกิดเป็นความปวดขึ้นมาตรงนี้ครับมาสิมาพร้อมแล้วเนี่ยและสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ก็คือจุดอ่อนของผู้ชายโอ้ล่ะคะพาร์ทอย่างเจ๊พาร์ทเนี่ยจุดอ่อนอยู่ตรงไหนล่ะคะจุดอ่อนของฉันอยู่ตรงที่หัวใจไม่ได้ถามเลยลงมาเป็นสายลับโซเชียลแล้วกันค่ะตรงตามตัวละครเป๊ะเลยเป็นสายลับโซเชียลใช้ช่องทางทุกอย่างที่มีเพื่อสืบสวนแล้วก็แบบเหมือนเราจะคอยแบบถ้าลูกเพจคนไหนที่มีข้อมูลสามารถส่งมาได้นะคะแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเป็นแนวนั้นสาวเรื่องนี้ปอบตัวเยอะใช่ของไมค์มีอันนึงที่เด็ดมากก็คือเป็นสาวสกอยวิกชมพูใช่ค่ะรอดูนะว่าซีนไหนเป็นสาวสกอยวิกชมพูนะคะแบบเปรี้ยวแซ่บอะไรอย่างเงี้ยต้องปลอมตัวเพื่อไปสืบภารกิจลับอะไรบางอย่างวิกผมสีชมพูปากสีแดงนะคะเป็นเสื้อแบบสายเดี่ยวหนังเอวลอยกระโปรงหนังแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะรองเท้าบูทเอ็กแตกปกติเราจะเห็นก๊อตในมาที่นิ่งๆเข้มๆตลอดในทุกบทบาทพอเรามารู้สึกว่าพอเขามารับบทนี้เรารู้สึกบอกว่าเฮ้ยก๊อตก็ไปเล่นแบบคือเขาจะเป็นแบบตลกแบบเหมือนประมาณว่ามานิ่งๆแต่แบบตลกอะนึกออกป่ะคะคือจะเป็นแบบแนวนี้บอกเฮ้ยก๊อตก็ไปเล่นแบบคอมเมดี้ไปเล่นตลกอะไรอย่างเงี้ยได้ก็เหมาะเหมือนกันนะมันจะเป็นแบบอีกแบบนึงมันจะไม่ใช่เฮ้ยแบบโป๊ะปะโฉงฉางหรืออะไรเงี้ยแต่อันนี้เขาจะมาเป็นแบบปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นเหมือนเป็นจังหวะมากกว่าที่เหมือนพี่เอเขาทำมาเนาะทำจังหวะให้มาให้เราเล่นกันเลยใช่แล้วมันพอดีกับทั้งหมดมากอย่างเงี้ยค่ะแต่ผมชอบสุดก็คือไอ้ที่ไปเล่นโคนอ่ะโอ้โหแล้วไปคุยกันกลางทุ่งนาแต่งตัวแบบเนี้ยใช่แล้วก็ไปเลอะโคนค่ะ
เลิกกันแบบแล้วก็เลิกกันอยู่ประมาณเกือบวันอ่ะใช่พี่ใช่ค่ะคนจริงนะครับไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบมาคนที่เราเลอะตัวคือเลอะจริงๆแต่ว่าที่หน้าก็อาจจะต้องเซฟนิดนึงก็คือเอาโคลนที่เป็นโคลนมาร์กหน้ามาลื่นจริงค่ะโคลนลื่นจริงค่ะมันเป็นซีนที่เรากำลังไปปฏิบัติภารกิจไปตามหาความจริงอะไรบางอย่างใช่เรากำลังจะไปเป็นสายลับครับใช่ค่ะแล้วเราก็เลยแล้วเราก็เลยจะต้องแบบบุกป่าฝ่าดงค่ะแล้วก็ลุยโคลนด้วยบอกเลยว่าตอนนี้หนูอยากอาบน้ำมากไม่ไหวแล้วคลิปนี้แหละที่จะทำให้ทุกคนรู้จักบลาลีบิวตี้บล็อกเกอร์ผมตัดสินใจแล้วผมจะฝึกสกิลสารให้บลาลีให้บิวตี้บล็อกเกอร์เลยนะตอนนี้นะคะหนูลีกำลังจะเป็นสายลับคุณห้ามถ่ายรูปคุณห้ามถ่ายคลิปและห้ามบอกใครว่าทำอะไรอยู่เข้าใจป่ะจับลิฟต์ประทาปากเหมือนเดิมดีกว่ามั้งคุณก็ไม่บอกฉันตั้งแต่แรกอ่ะว่าคุณไม่ใช่ผู้ชายฮะเอาก็เอานี่เป็นตำรวจปลอมตัวมาใช่ไหมหรือว่าเป็นนักข่าวสารลับลิฟต์กลอสเริ่ม28ตุลาคมนี้